เลือกรุ่นฟิลเลอร์ให้ถูกต้องนะคะถ้าเป็นที่ดีว่าดีคลินิกเราจะใช้แค่2ตัวเท่านั้นหมอจะไม่ค่อยใช้รุ่นอื่นเลยเพราะว่าจริงๆถ้าได้ไปเรียนกับอาจารย์รัชภูมิอาจารย์อุ๋มเมโกะบีฟิลอะไรเงี้ยเขาก็จะแนะนำแค่2รุ่นนะคะถ้าเป็นของจูวีเดิมของเมกาจะใช้แค่วอลูม่าแล้ววอลูม่าเนี่ยควรจะเป็นรุ่น VY Cross เป็นกล่องสีเทาม่วงไม่ใช่รุ่นเก่าแล้วเพราะว่าแรงดึงมันจะไม่ได้จริงๆรุ่นนี้ราคาสูงมากถ้าเราจะแบบเราจะไปมัวนั่งคิดว่าเราจะใช้รุ่นที่มันถูกกว่านี้คุณภาพมันจะดึงไม่ได้เหมือนสองรุ่นนี้หมอเคยเทียบถ้าเราแบบว่าเรามีงบเท่านี้แล้วเราอยากฝืนไปใช้เกาหลีสุดท้ายแล้วจำนวนฟิลเลอร์เกาหลีที่เราใช้อ่ะเราจะไปใช้เท่าอเมริกาเช่นหมอประเมินว่าเราจะใช้อเมริกาแค่2 cc แต่เราไปฝืนใช้เกาหลีสุดท้ายเราจะใช้เกาหลีไป4 cc เพราะเราดึงไม่ได้ดั่งใจเราเป็นเลเซอร์เลนก็จะเป็นต้องเป็นรุ่นที่แข็งที่สุดพยายามศึกษาเรื่องรุ่นฟิลเลอร์ให้ดีเพราะว่าสุดท้ายแล้วหมอก็จะเจอเคสที่ไปทำเหมือนไม่ทำมาเราไปยึดติดกับเรื่องราคาว่าเขาจัดโปรมาเท่านี้ดึงได้เท่านี้นะมันมีความสำคัญตั้งแต่ตรวจโครงหน้าให้ถูกว่าเรามีปัญหาชั้นไหนมีปัญหาที่ชั้นกระดูกแต่เราไปฉีดชั้นบนแรงดึงมันดึงไม่ได้อยู่แล้วจริงๆผิวชั้นบนเราใช้ไฮฟูเป็นการแก้ปัญหาตำแหน่งที่ฉีดต้องฉีดให้ถูกแล้วก็เลือกรุ่นให้ถูกด้วยนะเทคนิคการดึงหน้าที่ไปเรียนที่ของเมกาของไทยหรือของเกาหลีเนี่ยเราก็จะเรียนกับหน้าคนเอเชียเราคือหมอทำงานทุกวันก็คือคนไทยนะคะฉะนั้นหมอก็จะไม่ได้ใช้ฟิลเลอร์หลายประเทศมากไปนะคะตามที่อาจารย์สอนในคลาสมาแล้วก็เราก็จะเห็นแล้วว่าใช้รุ่นนี้หน้าคนไข้จะออกมาเป๊ะๆอย่างที่เราคำนวณไว้เราสามารถคาดคะเนได้ตั้งแต่ก่อนฉีดว่าถ้าเราใช้ฟิลเลอร์รุ่นนี้ปักไปตรงนี้หน้าคนไข้จะเป็นยังไงทุกเคสเราจะแบบคำนวณล่วงหน้าก่อนฉีดเราจะบอกให้คนไข้ดูว่าเดี๋ยวหมอจะดึงตรงนี้ตรงนี้พอทำเสร็จมันจะเห็นทันทีว่ามันเป็นอย่างที่เราบอกนั้นย้ำเสมอว่าไปฉีดฟิลเลอร์คุยกับหมอให้เข้าใจก่อนว่าเขาจะทำอะไรให้เราเขาจะใช้เทคนิคไหนตัวไหนฟิลเลอร์ตัวไหนชนิดฟิลเลอร์เราอาจจะรู้ตั้งแต่เขาโพสโปให้เราแล้วแหละแต่ณจังหวะที่เราเข้าไปคุยกับเขาว่าโครงหน้าเรามีปัญหายังไงเราแค่ถามเขาว่าคุณหมอจะฉีดตรงไหนคะฉีดออกมาแล้วมันจะเป็นประมาณไหนเนี่ยอันนี้เป็นสิ่งที่ควรจะคุยเพื่อลดการความเข้าใจผิดหลังฉีดว่าฉีดไปแล้วเอ้ยทำไมมันเหมือนไม่ฉีดล่ะอะไรแล้วทำไมคุณหมอจะต้องมาใส่ตรงนี้อะไรอย่างเงี้ยเราถามเขาได้เนาะเพราะว่าฟิลเลอร์มันอยู่กับเราเกือบปีเกาหลีเนี่ยมันก็อยู่9เดือนนะคะถ้าเป็นอเมริกานี่ก็ปีครึ่งเลยแล้วถ้ามันเป็นก้อนเป็นอะไรขึ้นมาเนาะมาเสียตังค์ฉีดอีกมันก็ไม่คุ้ม